าสู่รายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมและแน่นอนที่สุดช่วงแรกของรายการนะครับช่วงบททดสอบพิเศษที่เราจะเปลี่ยนไปทุกๆสัปดาห์เพื่อมาทดสอบความสามารถของเชฟผู้ท้าชิงว่าจะมีความสามารถรังสรรค์อาหารที่สุดแสนจะสวยงามและอร่อยเพื่อที่จะไปต่อสู้กับเชฟกระทะเหล็กของเราได้หรือเปล่าวันนี้เชฟผู้ท้าชิงจะเป็นใครเดี๋ยวเราได้พบกับเขาครับแต่ตอนนี้เชิญพบกับแขกรับเชิญสวัสดีค่ะดีเจน้องบุโกค่ะสวัสดีครับน้องเชนครับสวัสดีค่ะน้องฉาบค่ะสวัสดีค่ะน้องนุ้ยค่ะต้องคนนี้ต้องคนนี้สวัสดีครับน้องโน่ครับวันนี้มาวันนี้ชุดประทับใจชุดมากเพราะทุกคนแต่งชุดเต็มหมดเลยใช่แล้วครับผมไม่รู้ว่าน้องชามาด้วยเราจะได้เตรียมชุดราตรีมามางัดมางัดกันสู้แต่ว่าน้องผมเตรียมมาอีกชุดหนึ่งครับเป็นชุดลาตายครับบุกบสวยวันสวยคืนทานอะไรจ๊ะเอาน้องดื่มน้ำไม่เยอะค่ะพี่น้ำอะไรคะน้ำเปล่าค่ะแล้วคุณเชนครับมาในการเชฟครั้งแรกเป็นครั้งแรกใช่ครับนะครับผมเป็นคนชอบกินอาหารประเภทไหนครับส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อสัตว์เนื้อวัวอะไรเงี้ยครับชอบมากพูดมาสุสกัดโคเบอย่างนี้นะใช่ใช่เผาไฟนิดหน่อยใช่ครับถึงขนาดต้องแบบบางทีเนี่ยสรรหาร้านที่ญี่ปุ่นแล้วก็ยอมบินไปไปที่ญี่ปุ่นไม่ช้อปปิ้งนะครับไปกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวโอ้ยคุณอยู่กับผมได้เลยแล้วน้องชามล่ะครับผมชอบทานอาหารทะเลค่ะอะไรก็ได้ที่ว่ายน้ำเป็นนะเป็นเพราะว่าคอเลสเตอรอลหมายถึงว่าแฟตมันน้อยด้วยเพราะไขมันต่ำอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นปลาเนี่ยชามจะชอบมากที่สุดเลยค่ะนะครับผมปลาดิบอะไรทานได้หมดได้ทุกอย่างนะครับของดิบๆกินไหมครับคุณนุ้ยครับช่วงหลังๆจะเน้นไปพวกอาหารสุขภาพมากกว่าอ๋อครับผมพวกผู้ชายไม่ถึง18อะครับอาหารสุขภาพจริงๆแต่ว่าช่วงหลังดูแลสุขภาพมากขึ้นอย่างเงี้ยก็ทานเป็นพวกข้าวกล้องเป็นพวกแบบว่าโอ้ยดีครับเป็นผักเป็นอะไรงี้อันนี้เป็นการช่วยรักษาลำไส้นะครับถือว่าหลังขาระบบขับถ่ายก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่าอาหารวันนี้นะครับผมที่เชฟผู้ท้าชิงเราจะมาทำให้กินเนี่ยจะดีต่อลำไส้หรือเปล่าต่อลำไส้หรือเปล่าพี่โดครับวันนี้เชฟผู้ท้าชิงของเราเป็นใครครับเขาเป็นลูกศิษย์นะครับสำนักเดียวกันกับเชฟป้อมเชฟกระทะเหล็กของเราเขาเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนร่วมสมัยของเราเขาเป็นคนรู้จุดอ่อนของเชฟป้อมดีที่สุดเพราะว่าเขาอยู่สำนักเดียวกันเชฟผู้ท้าชิงท่านนี้เป็นใครครับเราไปทำความรู้จักกับเขาสักครู่หนึ่งครับสุดยอดเชฟอาหารจีนเจ้าแห่งท้องทะเลศิษย์เอกของเชฟระดับตำนานของเมืองไทยอย่างเชฟหยิบและเป็นศิษย์ร่วมสำนักเดียวกันกับเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนร่วมสมัยเชฟป้อมเขาคนนี้มีนามว่าเชฟนิดกัมปนาทพิมสารเชฟร้านแลเลกริวอาหารจีนก็เปรียบเสมือนเครื่องยาจีนที่ผสมผสานหยินและหยางเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นอาหารจีนชั้นเลิศที่น่าหลงไหลมายาวนานด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า30ปีกับสไตล์การทำอาหารแบบจีนกวางตุ้งที่สามารถดัดแปลงวัตถุดิบต่างๆและผสมผสานรูปแบบการทำอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกมาเป็นเมนูอาหารที่เลิศรสได้อย่างน่าทึ่งผมจะเอาประสบการณ์30กว่าปีมาเอาชนะเชฟกระทะเหล็กให้ได้นี่แหละครับเชฟนิดที่จะมาท้าชิงกับเชฟกระทะเหล็กในวันนี้เอาละครับวันนี้ผมว่าตื่นเต้นแน่เพราะว่าเห็นเชฟท่านนี้นะครับเขาบอกว่าวันนี้เขาขอเจาะจงมาท้าชิงกับเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนรุ่นสมัยเชฟป้อมของเราโดยตรงเลยเชิญพบกับเขาเลยครับเชฟนิดครับมาแล้วครับเชฟนิดครับกัมปนาทพิมสารเป็นเชฟอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งเขาเป็นเจ้าแห่งท้องทะเลจากร้านแลเลกริลจังหวัดกระบี่ครับเขาไต่เต้าอาชีพเชฟจากเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารจีนจนกลายเป็นเฮดเชฟในร้านอาหารชื่อดังครับและที่สำคัญนะครับเขาทำงานในภัตตาคารอาหารจีนในโรงแรมระดับ5ดาวมาแล้วมากมายอย่างเช่นโรงแรมแกรนด์ไฮเอทเอราวัณโรงแรมเอเวอร์กรีนโรงแรมบันยันทรีเป็นต้นครับสามารถทำได้ทั้งอาหารไทยยุโรปจีนเป็นแบบดั้งเดิมแต่ตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นครับที่สำคัญนะครับเชฟนิดนะครับเขาเป็นศิษย์ร่วมสำนักของเชฟป้อมเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนร่วมสมัยของเราเขาบอกว่าเขารู้จุดอ่อนของเชฟป้อมทุกอย่างเลยเจาะจงมาท้าชิงกับเชฟป้อมครับ
วันนี้นะครับถือเป็นศึกแห่งการแข่งขันของสำนักอาหารจีนอันดุเดือดเลยครับโอ้โหขอบคุณครับดีครับเชฟดีครับเป็นศิษย์สำนักเดียวกันกับเชฟป้อมเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนร่วมสมัยของเราวันนี้เจาะจงมาท้าชิงกับเชฟป้อมแค้นอะไรเขาหรือเปล่าเรื่องแค้นส่วนตัวมีครับทำอาหารอยู่เขาจะต่อยเราไหมฮะเพราะนั้นดูแกนะแบบว่าขอโทษครับเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยเคยวัดไหมว่าต่อยไปแล้วเนี่ยได้กี่ปอนด์ฮะประมาณที่ต่อยฝรั่งร่วงมา2ปอนด์ฮะเชฟต่อยฝรั่งร่วงต่อยตุ๊ดได้สบายๆมีสุขใจก็เป็นคนโตนะครับผมแล้ววันนี้มาท้าชิงกับเชฟป้อมครับเชฟป้อมจุดอ่อนของเชฟป้อมคือการปรุงอาหารใส่อารมณ์ร้อนมากเกินไปคนที่จะปรุงอาหารจีนให้อร่อยต้องเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวกับการปรุงอาหารครับก็เลยติดตรงนี้ครับผมนะครับผมเพราะเราเองก็รู้จุดอ่อนของเชฟป้อมครับก็เลยเห็นลีลาการทำอาหารแล้วเฮ้ยมันต้องไม่ดุดันแบบนี้ครับต้องนุ่มนวลสุขุมครับผมแน่ใจเหรอครับว่าคุณเป็นคนนุ่มนวลเล็กผมส่วนตัวการปรุงอาหารผมจะเป็นคนที่นุ่มนวลไม่เหมือนเรื่องกายผมเรื่องอื่นนุ่มนวลไหมคะเชฟเรื่องอื่นนุ่มนวลไหมคะครับได้เอาแล้วเขาแต่จะเห็นก่อนให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้จะเข้าไปเช็คแฮนด์เขาใช่ไหมอ๋อถ้าพี่เดียวเข้าไปก็ให้ดูน้องชามาไว้จะได้ดูอะไรนะคะแล้วนี่เช็คพี่บอกอยู่ที่เราเลยครับพี่แล้วเห็นพี่อิงบอกเอาไว้ว่านอกจากจะเก่งเรื่องอาหารจีนกวางตุ้งแบบต้นตำรับตกแต่งสไตล์โมเดิร์นยังเป็นเจ้าแห่งท้องทะเลด้วยทำอาหารสไตล์แบบยังไงครับยังไงฮะวันนี้เห็นบอกว่าเอาวัตถุดิบมาด้วยครับผมเป็นวัตถุดิบไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาครับแล้วมาเป็นอาหารสไตล์ไหนครับสไตล์จีนทางใต้หน่อยฮะจีนทางใต้ครับเออน่าสนใจอ่ะวันนี้นำวัตถุดิบมาเองเพราะฉะนั้นผมว่าเราไปดูวัตถุดิบกันไหมครับเซ็ตพร้อมไหมครับครับผมพร้อมทั้งนั้นขอเชิญวัตถุดิบครับจากวัดเซาหลิงประเทศจีนครับขอเสียงปรบมือดังๆครับสุดยอดอาจารย์หลิวนี่เองเอาเหล็กตีหัวปังเลยด้วยแผ่นสาหร่ายแห้งตีเลยดังปังสุดยอดจริงๆอ่ะแล้ววัตถุดิบนะครับผมที่ทางเชฟดิ๊กนำมาวันนี้ครับผมขอเชิญเลยครับและนี่ก็คือวัตถุดิบนะครับผมที่ทางสันอาหารทะเลจีนใต้นะครับผม
และวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้คืออะไรครับปลากระเบนทุงหนัก30กิโลครับโอ้โหเชฟผู้ท้าชิงนำเอาปลากระเบนทงขนาด30กิโลกรัมมาเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารเองเลยนะครับว่าแต่อาหารจีนทางตอนใต้ที่เชฟจะทำให้ได้รับประทานกันนั้นจะมีรสชาติและหน้าตาเป็นอย่างไรต้องมาติดตามชมกันละครับมาจากที่ไหนครับเชฟตัวนี้มาจากฝั่งอันดามันครับผมทะเลฝั่งอันดามันนะครับผมหนัก30กิโลปลากระเบนทงซึ่งพบได้ง่ายในแถบบ้านเราฝั่งอันดามันเนี่ยมันจะมีปลากระเบน4สายพันธุ์ครับผมกระเบนทงกระเบนดำกระเบนนกกระเบนน้ำตาลส่วนมากเขาจะมาทำเป็นอาหารก็มีกระเบนทงกระเบนดำตัวนี้เพิ่งปลาครั้งแรกนะกระเบนทงรู้สึกกระเบนทงเราไม่เคยทำนะครับผมแล้วก็ที่บ้านผมก็ชอบทำแม่ผมชอบเอาไปกระเบนย่างไงครับผมแล้วก็ไปทำคั่วกลิ้งเนื้อมันจะกรุบกรอบอร่อยนี่กระเบนทงนี่เจอในฝั่งอันดามันนะครับเรียกกระเบนทงแต่ถ้าเป็นกระเทยไทยจะเจอได้ทุกฝั่งแล้วมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยโอ้โหแล้ววันนี้นะครับผมคอนเซ็ปต์ที่เชฟจะทำนี่คอนเซ็ปต์คืออะไรฮะกับการที่เราเอากระเบนมาต้องปรุงด้วยรสชาติออกจีนจัดจ้านเมนูนี้ก็คือเมนูกระเบนตะลุยเสฉวนครับกระเบนตะลุยเสฉวนครับท่านผู้ชมเพื่อแน่นอนที่สุดแล้วผมเชฟจะต้องรังสรรค์อาหารนะครับเพื่อพิสูจน์ฝีมือให้เราได้เห็นกันตรงนี้30นาทีเดี๋ยวก่อน30นาทีนี่รวมแร่ด้วยเหรอทุกอย่างนะครับ30นาทีทำทันนะครับชิวๆครับผมพามาเป็นไงประธานนี้ครับจับเวลาเลยครับพร้อมเริ่มครับเอาเลยมาแล้วครับดูนะครับเขาบอกแล้วเขานุ่มนวลมาแล้วเขาทำแล้วดูครับนุ่มนวลโอ้ยแต่เราปลากระเบนเนี่ยการมันจะมีพิษนะตรงไหนครับต้องเอาออกตรงนี้ครับตรงโคนหางครับเอาตัวนี้กว้างตั้ง80เซนนะยาว2เมตรกว่าครับราคาล่ะครับพี่อิงหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาทครับนี่ครับโอ้โหมาแล้วครับหนังปลากระเบนอย่างนี้เขาก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจพอสมควรเหมือนกันนะทำกระเป๋าตังค์ทำอะไรอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะตาตรงนี้ใช่ไหมจะแพงมากและบางคนก็จะไปทำเป็นเครื่องรางของขลังด้วยแต่เนื้อเขามีกระดูกอ่อนไงมันก็เลยกินแล้วจะกรุบกรอบอร่อยดีครับตอนนี้ก็ค่อนข้างก็ค่อยๆแร่เนื้อออกมาโอเคครับตอนนี้ได้เนื้อปลากระเบนมาแล้วนะครับผมเนื้อเหมือนมีไขมันแทรกอยู่ในเนื้อเลยนะครับกระเบนทงแต่จริงเป็นกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนเหลือเวลาอีก20นาทีโอ้เวลา20นาทีครับอาหารจีนนี่คือกระทะต้องร้อนมากใช่ไหมครับเชฟผมทุกท่านคิดยังไงจุดสีเดียวเต็มที่นะระวังไหลนะคะหนูเธอขาระวังไหมที่หน้าเธอก่อนเถอะค่ะตอนนี้นะครับเชฟก็เอาปลากระเบนนะครับผมที่หั่นชิ้นเวลานะครับผมลงมาทอดนะครับในน้ำมันไม่ต้องปรุงรสไม่ต้องอะไรเลยทอดไปก่อนเลยนะครับแล้วที่วันนี้มาท้าชิงกับเชฟป้อมไม่กลัวแพ้เขาหรอครับคำว่าแพ้ไม่มีในมันสมองผมกับเชฟป้อมคนนี้ไม่ธรรมดาจริงไม่ธรรมดาจริงผมกลัวแล้วที่คุณไปนำเขามาจากกระบี่ทานอะไรครับอะไรครับเนี่ยครับแล้วยังไงก่อนนะครับเชฟผักกูดเอาลงไปลวกในน้ำนะครับไอ้อาหารจีนมีผักกูดด้วยครับครับในสูตรของเขาเองเหลือเวลาอีก15นาทีเลย15นาที15นาทีทันไหมครับเหลือแหละครับตอนนี้เริ่มปรุงรสด้วยครับมานี่ซอสอะไรครับเนี่ยซอสเสยฉวนปรุงโดยสูตรของผมเองครับเสยฉวนปรุงรสนะครับแล้วสังเกตไหมเขาเผากระทะให้ร้อนให้ร้อนก่อนแล้วค่อยมาใส่แล้วก็เห็ดนี่คือตั้งใจครับผมบางคนอยู่ข้างนอกผักกรูดนะครับไปบีบน้ำหมอกนะฮะเอ็กโซมาฮะแล้วซอสมาแล้วจันมาแล้วจันมาแล้วจันคือซอสผักกับพวกผักพวกอะไรพวกนี้ชัดๆอีกทีได้ไหมฮะมาแล้วจันมาแล้วจันอุตระปรุงน้ำปลาน่ากินจังเลยเนาะเชฟเนาะฉันต้องมีอะไรแล้วล่ะเนี่ยมาแล้วจันยังไงล่ะยังไงคะไปด้วยแล้วเรียกว่าออกมาเลยครับทั้งหมดไฟแดงนั่นเองใช่ไหมครับครับผมอ่า
เหลือเวลาอีก10นาทีมาอบเนื้อปลาครับเอาเนื้อปลากระเบนมาอบอีกนะครับถ้าเป็นอาหารแบบเทคนิคสมัยใหม่เนี่ยเขามีซูวีมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาไปผัดก่อนแล้วก็เขาไปอบของจีนเนี่ยเขาเหยาเนี่ยทำให้ไม่ได้สุกมากนี่คือกระทะเอามาจากที่บ้านเลยใช่ไหมฮะใช่อบทำไมฮะอบให้มันสุกใช่อีกคนเหลือเวลาอีก5นาทีเชฟเริ่มจัดจานแล้วธรรมดาสวยเลยเชฟหนึ่งจานสวยงามโอ้จัดเป็นโมเดิร์นมากนะเหมือนเป็นยุโรปเลยโอ้โหไม่ธรรมดาอ่ะล่าไปล่าสุดนี่เป็นน้ำมันอะไรครับเป็นน้ำมันซอสเอโกน้ำมันซอสเอโกเอาแต่น้ำมันของเขาใช่ไหมฮะครับผมซอสพริกจะเผ็ดไปใช่ไหมครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูนี้ก็เป็นท่องเสฉวนครับผมว้าวและเดี๋ยวน้อยเชฟนะครับผมทำให้สำหรับทุกคนนะจัดให้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาชิมกันว่าฝีมือของเชฟนิดสิทธิ์สำนักเดียวกันกับเชฟป้อมเนี่ยจะขนาดไหนครับผมสักครู่เดียวครับกับช่างท่าเหล็กประเทศไทยครับก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับกับการนำเอาปลากระเบนจากทะเลฝั่งอันดามันขนาด30กิโลกรัมมาเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารอันเลิศรสภายในเวลา30นาทีจนได้ออกมาเป็นเมนูกระเบนท่องเสฉวนเนื้อปลากระเบนหั่นเป็นชิ้นพอดีคำผัดกับเหล้ากุหลาบจนสุกหอมราดรสความอร่อยด้วยซอสเสฉวนรสเลิศเสิร์ฟเคียงผัดกู่ผัดเครื่องเทศถือเป็นเมนูอาหารจีนตอนใต้ที่ปรุงรสได้จัดจ้านและอร่อยล้ำเนื้อคำบรรยายมาหน้าตามันเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะสำหรับกระเบนเวลาที่เขาไปท่องเสฉวนนะครับสดใสนะฮะดูดีนะครับแล้วก็ผักกรูดก็เปรียบเสมือนสาหร่ายในท้องทะเลครับผมนะครับผมทำออกมาได้น่าทานมากแล้วก็จริงๆแล้วก็จัดเป็นโมเดิร์นจริงนะเหมือนแบบว่าพอชั้นเล็กๆเพราะทำไมนะเยอะๆแล้วมันดูแล้วมันเลอะเทอะไปแล้วมันจะไม่อร่อยแล้วก็จะไม่ละเดี๋ยวเยอะไปต้องกินน้อยๆจะได้กินได้หลายอย่างครับผมนะครับผมแต่วันนี้ก็นำมาให้ทานอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเชิญชิมกันได้เลยครับน้องบุกกดจ้ะมันสดมากมันหวานมากค่ะพอทานกับซอสที่เชฟทำแล้วก็ทานกับผักกรูดนะคะที่ผัดแบบผัดมาเหมือนแบบสไตล์จีนมันทำให้รู้สึกว่าบุกกดเนี่ยท่องเสฉวนไปกับปลาตัวนี้ด้วยอะค่ะอร่อยมากต้องบอกกันเลยนี่เป็นการนอกจากปลาหวานที่กินกันนะครับนี่เป็นการทานเนื้อปลากระเบนครั้งแรกของผมครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเนื้อปลากระเบนชิ้นนี้เนี่ยมันมีความหอมของตัวมันเองอยู่แล้วเหมือนกับเป็นเนื้อปลาที่บวกกับเนื้อหมูคือมันไม่ร่วนเกินไปแล้วมันก็ไม่เหนียวจนเกินไปและที่ชอบที่สุดในจานนี้เลยนะครับคือซอสที่เชฟทำมันเป็นคนทานเผ็ดน้อยแต่ตัวเนี้ยมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นรสจัดแต่จัดแบบเรากินได้เรากินไหวแล้วมันก็อร่อยมากครับพี่โยครับก็วิธีการผัดรสชาติของความเป็นเสฉวนเนี่ยเขาจะเผ็ดแบบเผ็ดร้อนพริกแห้งแต่อันเนี้ยก็แอบเอาความเป็นไทยเอาพริกขี้หนูสดมาใช้ด้วยนะครับนิดหน่อยมันก็เลยเป็นร้อนที่หอมกว่าของเสฉวนอีกก็ทำให้รู้สึกว่าไอ้เปรี้ยวกับเผ็ดกับหวานนิดๆเนี่ยมันรวมกันแล้วเนี่ยมันลงตัวดีจานนี้ก็เป็นอีกจานหนึ่งที่น่าสนใจมากครับครับต้องบอกว่าเชฟเนี่ยทำอาหารจีนได้รสจัดแบบคนใต้เลยนะครับเนื้อปลากระเบนอันนี้ละเอียดแล้วก็ไม่คาวเลยแสดงว่าเลือกส่วนที่ใช้มาได้ถูกต้องมากใช่อร่อยมากเนื้อปลากระเบนแล้วก็กับวิธีการทำมาผสมผสานของไทยๆอย่างเช่นผักกูดอะไรขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าเชฟกระทะเหล็กของเราสำนักเดียวกันใช่ไหมครับผมหนาวเหมือนกันนะครับเนี่ยวันนี้เจาะจงมาเลยนะครับผมว่าขอท้าชิงกับสิทธิ์สำนักเดียวกันเชฟป้อมเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนร่วมสมัยของเราและก่อนที่จะไปแข่งขันคุณมีอะไรที่อยากจะบอกเชฟป้อมเป็นการส่วนตัวไหมครับถึงจะเป็นสิทธิ์สำนักเดียวกันแต่วันนี้ผมจะไม่ออมมือให้เชฟป้อมเด็ดขาดครับได้เพราะฉะนั้นนะครับสักครู่นะครับผมเดี๋ยวกลับมาพบกันนะครับแล้วมาดูการแข่งขันว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิทธิ์สำนักเดียวกันใครจะเป็นฝ่ายชนะเชฟนิดหรือว่าเชฟป้อมสักครู่เดียวครับ
ครับ